ถามยังก็ว่าลุงเกิดทันโอ้ยคุณแก้วตาหนูเหมือนจะมีไข้เจ็บคอเมื่อยเนื้อตัวว่ายโทรศัพท์อะไรแบบเนี้ยเหมือนจะมีไข้อ้าวแล้วกันเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญครับผมรีเสียงข้างนอกให้หมดนะค่ะเสียงอื่นปิดให้หมดก่อนเอาเสียงลุงแบบเพียวๆแบบเรียลไทม์เลยเอาว่ามาครับสวัสดีค่ะครับซาลาเปานะคะซาลาเปาอ้าวว่ามาครับหนูรู้สึกอ่อนล้าแล้วก็เหนื่อยแล้วก็มีผสมแบบเหมือนจะอาเจียนแต่ว่าก็แบบเฟรชแบบฟินๆนะคะแล้วทีนี้มีความรู้สึกอยากจะขอบคุณคุณลุงหนูรู้สึกรักคุณลุงจังเลยค่ะไงต่อเด็กได้ยินเสียงขันที่เสียงระฆังอะค่ะเหมือนเสียงระฆังอ๋อค่อยว่ากันได้ท้ายรายการครับตอนนี้เอาอะไรก่อนตอนนี้เดี๋ยวนี้โทรมาตอนนี้รู้สึกว่าจะอะไรนะพอดีว่าจอยอะมีพลังบางอย่างที่เป็นเพียวเอเนอร์จีคล้ายๆคุณลุงเนาะแล้วก็สามารถได้ช่วยรักษาเพื่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ10ปีได้ในระหว่างการเดินทางมานี่มีคนหนึ่งที่จอยอ่ะรู้สึกรักและผูกพันเขาผู้นั้นเป็นอาจารย์เป็นครูสอนนวดจะเปิดร้านนวดเนาะเขาจอยได้รับการถ่ายทอดวิชานี้มาจากครูคนนี้เราจะเนี่ยแกป่วยแบบลักษณะผิดปกติฟังคำถามค่ะฟังก่อนจอยช่วยถึงไม่ดีขึ้นโอเคฟังนะฟังผมนะทีนี้นะนะครูของคุณรักษาผู้คนมาเยอะสอนคนมามากมาถึงวันนี้ท่านไม่สบายท่านป่วยใช่ไหมคะแล้วทางฝั่งคุณก็ช่วยไม่ได้ถามตรงอยากจะหายไหมพามาหาลุงแล้วก็อยากจะให้ครูหายค่ะแต่ว่าพามาอย่าแต่ถ้าฟังก่อนถ้าแต่มันเป็นข้อแม้ถามง่ายๆตื้อๆเลยอยากหายหรืออยากตายอยากตายดีหรืออยากตายช้าถามอย่างนั้นไปเลยถามยัดห่วงเลยงี้ดีกว่าโอเคไหมให้เขาเลือกอ่ะถ้าเขาไม่อยากหายก็ปล่อยเขาเป็นไปตามนั้นวาระเขาเป็นยังก็คือตรงนั้นผมเรียกว่าเข้าตัวนะครับตรงนี้ให้ดูเอาออกเองไม่ได้นั่นแหละเข้าตัวโอเคนะเป็นคำตายแล้วเรียกว่ายัดห่วงเลยละอยากหายหรืออยากตายถ้าอยากตายอยากตายดีหรืออยากตายไม่ดีมีแค่นั้นเองนี่ภาษาฝากไปเลยนะครับถ้าอยากแล้วก็ถ้าอยากจะเป็นปกติก็หาโอกาสติดต่อมาหาคนลุงที่บางกอกใช่ไหมคะใช่ครับอย่าไปเลยแมวอย่าเล่นเรื่องนี้อย่าเล่นมันมีผู้คนติดตามหน้าจอนี้เยอะอย่าเล่นนะคะโอเคนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วลุงพูดนะวันนี้มันเป็นแบบเม็ดเลยนะครับลุงก็ยังไม่เล่นเลยไม่เป็นไรลุงอธิบายคนนี้ไม่มีภาษาเล่นเลยสังเกตนะก็อยากจะไปเจอคุณลุงด้วยถ้างั้นจะขอถือโอกาสนี้จะลองแต่สัมพันธ์กับคุณครูสอบถามครับครับโอเคโอเคก็จะโอเคครับโอเคโอกาสไปด้วยค่ะครับผมครับผมนะค่ะนะถ้าจะไปจะมาอย่ามีข้อแม้เพราะมีข้อแม้ไม่จบโอเคนะค่ะ yes no ก็ yes no ก็ no ตกลงตรงสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณมากๆค่ะครับผมครับนั่นแหละมันไม่ใช่